มาในส่วนของการสำรวจในเรื่องของราคาผักกันบ้างก็ที่อำเภอเบตงนะคะตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงก็ผักขึ้นราคาค่ะเกือบเท่าตัวหลังแหล่งปลูกผักภาคกลางและภาคอีสานหลายพื้นที่จมน้ำนะคะคาดว่าช่วงกินเจนั้นผักจะขึ้นอีกค่ะช่วงนี้นะคะเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานจนเกิดน้ำท่วมนะคะแปลงผักของเกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลทำให้ผักในตลาดเริ่มขาดแคลนแล้วก็เริ่มมีการปรับราคาสูงเช่นเดียวกับแผงผักในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาพบว่าผักหลายชนิดได้ปรับราคาขึ้นบางชนิดสูงเกือบเท่าตัวด้านพ่อค้าแผงผักเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาผักเริ่มน้อยลงอย่างผักสลัดก็เริ่มขาดตลาดเพราะเป็นผักที่เน่าเสียง่ายต้องเก็บขายวันต่อวันเมื่อเกิดฝนตกมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้แปลงผักนั้นเสียหายส่วนผักชีที่เคยขายอยู่กิโลกรัมละ100บาทตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น170บาทผักคะน้ากะหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ35บาทปรับเป็น50บาทขึ้นช่ายจากกิโลกรัมละ100บาทปรับเป็น165บาทคาดว่าในช่วงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ราคาผักก็จะปรับขึ้นอีกเพราะพื้นที่ปลูกหลายแห่งในภาคกลางยังเกิดภาวะน้ำท่วมไม่สามารถปลูกส่งขายได้ทันครับ